กรุงเทพโผล่เผยประชาชนชื่นชมจิตอาสาตั้งใจทำดีเพื่อพ่อนะคะขอเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกและกราบไหว้ซาบซึ้งใจพร้อมใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวงค่ะกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องท้าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ตามรอยพ่อขอทำความดีโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,150 คนพบว่าคนไทยระบุว่ากิจกรรมทำความดีในช่วงเวลานี้ที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือการเป็นจิตอาสาเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวงร้อยละ 27.8 รองลงมาคือการแจกอาหารน้ำขนมพัดยาดมร่มร้อยละ 22.3 และการขับขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งสนามหลวงฟรีร้อยละ 16.7 โดยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อถวายแด่ร.9 นะคะที่ทำให้ซาบซึ้งใจและประทับใจมากที่สุดคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 ระบุว่าคือการที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีที่ท้องสนามหลวงรองลงมาร้อยละ 20.1 คือการจุดเทียนถวายความอาลัยแปลอักษรที่แต่ละภาคส่วนจัดขึ้นและร้อยละ 11.0 ระบุว่าคือการเดินเท้าจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามากราบพระบรมศพทั้งนี้ครับการทำความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อรัชกาลที่9ในช่วงเวลานี้มากที่สุดคนไทยร้อยละ 56.8 ครับระบุว่าอยากเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมเช่นเก็บขยะสนามหลวงแจกอาหารรองลงมาร้อยละ 24.7 ระบุว่าอยากสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และร้อยละ 4.8 ครับจะจุดเทียนถวายอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปลอักษรในที่ชุมชนและที่จังหวัดจัดขึ้นครับนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ตั้งใจทำเพื่อสร้างความระลึกถึงว่ารัชกาลที่9ยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดไปนั้นคนไทยร้อยละ 29.6 ระบุว่าจะเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไว้เป็นที่ระลึกและกราบไหว้บูชารองลงมาร้อยละ 26.2 ระบุว่าจะนำคำสอนของในหลวงโดยเฉพาะเรื่องการกินอยู่อย่างพอเพียงไปปฏิบัติและจะนำไปสอนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปและร้อยละ 13.9 ระบุว่าจะสะสมธนบัตรเหรียญประจำรัชกาลที่9ไว้เป็นที่ระลึกและนำติดตัวเสมอ